เมื่อคุณไม่พอใจโกรธเคืองใครคุณจะทำอย่างไรโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าบุคคลบนโลกใบนี้มี3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทที่1บุคคลเหมือนรอยขีดบนพื้นหินเป็นบุคคลที่โกรธแน่นโกรธนานฝังใจโอกาสที่จะลบเลือนหรือทำให้คืนดีกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเป็นโอกาสที่ยากมากๆบุคคลที่2เป็นบุคคลที่เหมือนรอยขีดบนพื้นดินเมื่อโกรธแล้วจะติดใจได้ไม่นานเมื่อมีลมมีฝนมีอะไรมาชะล้างหน่อยก็สามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้บุคคลที่3เป็นเหมือนที่ขีดลงบนพื้นน้ำเมื่อมีอะไรมากระทบกระแทกหน่อยก็สามารถที่จะรักษาใจของตัวเองเนี่ยให้สงบได้เมื่อโกรธแล้วจะหายเร็วมากเมื่อเรารู้สึกโกรธเคืองใครและไม่พอใจใครก็ตามขอให้เราคิดไว้ว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมันไม่มีใครที่จะเติมเต็มความต้องการของใครได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการให้อภัยกันและก็การยอมรับความผิดพลาดซึ่งกันและกันและสิ่งนี้ครับมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขลองเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้และมีความสุขได้ถ้าเรา